อย่างนี้เปียยาหวานกินใบกล้วยใบกล้วยก็กินใบกล้วยใบอ้อยใบคอยใบไผ่ครับต้นเพชรต้นเพชรนี่ก็กินต้นนี้ยังกับต้นเพชรต้นเพชรอันอยู่น้ำปานที่เพิ่นเป็นมันคือต้นไผ่นี่แหละค่ะแต่ว่ามันต้นน้อยๆเสียน้อยๆแหมกินดีดีสุดยอดอีหลีกินดีเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายก็ง่วงละติขอดีในการเลี้ยงตั๊กแตนนี่เป็นยังไงพี่ขอดีคือว่าระยะเวลาเลี้ยงมันหน่อยเนี่ยค่ะครับใส่เวลาแค่45มื้อจบเฮาได้ขายทั้งไข่ทั้งโตเนาะเฮาเฮ้กินในครอบครัวเฮาก็ได้ครับแนวมื้อนี้เป็นอันอาหารในครัวเรือนก็ได้เป็นโปรตีนทั้งเดือนมันบ่พี่แม่นค่ะครับพี่น้องเด้อเฮาเจ้าจากเบาอย่างสู้พี่น้องเกษตรกรมือใหม่ที่อยากมาเลี้ยงตั๊กแตนเว้ยอันผู้ลางคนก็โทรมาเนาะก็ถามย่านจะคล้องเลี้ยงบ่ลอครับมันรอดอยู่ดอกค่ะว่าแต่เบิ่งหมดมันดีๆหมดก็ฝนครับยายมันไปตกน้ำตกฝนแต่ว่าคันมันใหญ่เกินโตอ่อนมันแล้วระยะอนุบาลแล้วอ่ะมันรอดหมดละค่ะปัญหามันมีแค่หมดก็ฝนกับอันอาหารที่เฮาไปเอามาให้มันกินนี่แหมว่ามีสารเคมีบ่เฮาต้องเบิ่งดีๆว่าเพิ่นฉีดยาบ่แม่ค่ะบ่แม่นว่าสิไปเซาได้เซาเอามาเลยแม่นต้องเงินจอบเบิ่งแม่นต้องเบิ่งว่าเพิ่นฉีดยาบ่คันอันนี้หมายถึงบ่แม่นยาเฮายาธรรมชาติที่เฮาหาครับแต่ว่าคันยาเฮานี่มันมั่นใจอยู่แล้วแม่นค่ะเคยแล้วมันแพ้ควันแพ้อีหยังว่าถ้าเกิดเขาดังไฟดังหยังอยู่ข้างบ้านข้างหยังนี่มาถึกมันเป็นหยังบ่ฮึอ้าวถามถึงฟาร์มเฮาบ่มีปัญหาค่ะเพราะเพิ่นก็ซุ้มไฟงั่วอยู่อ้อมทีบอ้อมแดนอยู่ก็บ่มีปัญหาหยังคือมี FC ถามผมตัวว่าค่ะแล้วก็เขาว่ามันเลี้ยงน่ะมันตายแต่ละมือแต่ละมือมันเกิดจากอีหยังพะนะตายแต่ละมือ1คนชื่น2ขี่อยู่ในบ่อนี่มั้ยค่ะขี่แม่นขี่อยู่ในบ่อนี่มันเป็นแก๊สแม่นค่ะขี่มันเปียกจังซี่มั้ยค่ะมันเก็บออกมันก็เป็นแก๊สมันก็ตายมันสะสมแม่นค่ะโอ้พี่น้องอาจจะได้คำตอบแน่ว่าบางคนถ้าบ่มันบ่ดูว่าการเฮ็ดทําความสะอาดคอกแม่นที่ก็เป็นก่อเป็นแก๊สพี่เราแสงนึงแสงนี่แสงแห้งหลายเขาแห้งมักเขามักแสงแม่นค่ะโอ้เจ้าก็เลยเฮ็ดเอาใสๆแม่นค่ะเขามักแดดเด้ค่ะอัตราการตายเขาสิน้อยเขาสิแข็งแรงเบิ่งเขาเล่นแดดนี่คือเขาเล่นแดดเด้ค่ะเนี่ยแม่นเขามานอนเล่นแดดเด้นี่แดดนี่คืออาหารชนิดนึงของเขาเลยแหละโอ้เขาชอบแดดเขาชอบแดดพี่เห็นถ้าเกิด FC ช่องบ่แม่นวิถีเกษตรเนาะเบิ่งอันในคลิปแล้วสนใจจากที่เลี้ยงอยากจะมีคําปรึกษาจังซี่ที่มีช่องทางการติดต่อได้นะครับก็ทาง Facebook เนาะค่ะ Facebook ดอกไม้ใส่นวมค่ะดอกไม้ใส่นวมค่ะทักเข้ามาเลยจ้ะแล้วก็เบอร์โทร0952542114ค่ะครับขออีกทีนึงพี่ครับที่มาจบบ่ท่าน0952542114ค่ะครับพี่มีอีหยังขายเนี่ยให้กับท่านผู้ชมเนี่ยณตอนนี้ก็มีโตครับโตนี่คนจองหมดแล้วล่ะวะเอาเขาจองหมดแล้วดินี่พี่จองหมดแล้วบ่แม่นค่ะโตนี่จองหมดแล้วแต่ว่าคันซั่นสิกินเนี่ยก็พอได้อยู่ดอกก็สิแบ่งให้อยู่กันผู้ว่าเอาไปกินแน่สิล่ะก็สิแบ่งให้อยู่ครับไข่นี่มีตลอดค่ะถ้าเขามาได้ตลอดเลยไข่นี่มีอยู่ตลอดโอ้งามมีลีต่อไปก็สิมีพันธุ์หญ้าขายให้มีพันธุ์หญ้าให้ขายน้ําแม่นเจ้าเคยคิดว่าเจ้าจะเอาไปใส่ถุงขายอยู่หน้าบ้านเจ้าบ่คิดว่าสิปลูกเป็นถุงขายเพราะว่าเจ้าอยู่ติดถนนแม่แม่นคืองอแม่ครับว่าแม่เขาเอามุ้งแหล่แม่เย็บพันเป็นถุงขายถุงละ100ก็ซื้อกินอยู่ละเอียดแม่เอ้ยนี่แหละว่าสิหอยอยู่นี่ล่ะนี่นั่นล่ะคนนั้นอยากกินดิอยากลองอยู่นี่นะครับท่านผู้ชมอาจสิประมาณว่าเอาให้เพิ่นไป3บอเจ้าของเอาขายเอง2บอจังซี่แม่ตัวก็ว่ากันเจ้าได้ขายเจ้าขายก่อนรถขายบ่ได้เขาไปขายหน้าบ้านแม่นบ่ล่ะแล้วน่ะก็เปิดตลาดด้วยคนได้ฮู้เจ้าเลี้ยงด้วยพวกพี่น้องเราได้ทีมหมอครับอยู่ข้างทางได้ผู้ใดขี่ผ่านมาก็เห็นรถเนี่ยเส้นทางนี้ไปได้ทางนี้กาฬสินธุ์ทางนี้ขอนแก่นค่ะขอนแก่นไปกาฬสินธุ์เนี่ยเจอแล้วแน่นอนขอนแก่นกาฬสินธุ์แวะในเด้อค่ะผ่านมากก็แวะมาเบิ่งแน่โตไปสิพ่อขายล่ะล่ะเฮาอยู่นี่อีหยังกะบ้านสังแก้วค่ะบ้านสังแก้วติดร้านปุ๋ยร้านอีหยังบอกลืมชื่อแผ่นหลังคาเหล็ก BK อันขี่มาสิเจอปั๊มอีที่พี่น้องหาง่ายอยู่ดอกวะ
ก่อนหอดเชียงยืนหนาวก่อนหอดเชียงยืนโลนึงแม่นค่ะก่อนหอดเสียกเชียงยืนโลนึงเจอเจ้าแท้แน่นอนเอาพี่น้องนี่ผมกับเขาขอยามันหลุดของเราเนาะนี่เป็นไรตัวซับหลักหมดบาดนี่เอานี่มาได้แท้มีอันซื้อฟาร์มอยู่เนี่ยตะกะแตนปานาก้าสร้างแก้วฟาร์มนะครับเบอร์โทรกันอยู่นี่แล้วพี่น้องก็ต้องให้ขึ้นยากได้เนี่ยเอาเนี่ยสุดยอดอีหลีมาพี่จมแนวคิดเราหลายอีหลีครับตั้งแต่เลี้ยงอันแม่งเจ้าเลี้ยงอย่างไรก็บอกตั้งแต่เลี้ยงขี้เคบเลี้ยงแม่งเงาเลี้ยงตะกะแตนเลี้ยงกิลีดอุ้ยหลายที่หนึ่งก็เลี้ยงแง่แม่นแง่ก็มีค่ะว่าเจ้าคือว่าเจ้าอาหารเกียดคิดต้องปาดกระคายเอาฝากไปน้ำเด้อฝากพี่น้องเด้อพอได้ขี่ผ่านเนี่ยผมเอานี่นี่นี่อันนี้บ้างนี่อันนี้เป็นนั่นบรรยากาศที่เห็นมาเนาะนี่หน้าฟาร์มเนาะก็จะเป็นนั่นสิพี่น้องจูงเสร็จนะพอดีอันสนใจนะครับมาเยี่ยมชมฟาร์มเราได้แล้วมีความรู้ให้แท้แน่นอนนะครับพอผิดหวังสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่มาเปิดฟาร์มให้ผมรับชมด้วยเด้อขอบคุณครับ